ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 MHzสถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุ White Heart และสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะขออนุญาตขยับกล้องให้เข้าที่เข้าทางให้ดูดีนิดนึงนะคะ เพราะว่าจริงๆแล้วรายการธรรมวลีไม่ได้ไลฟ์สดอย่างเดียวนะคะเพราะว่าการไลฟ์สดเนี่ยก็มีเทปบันทึกนะคะซึ่งพี่เยานะคะซึ่งเป็นผู้ที่มีจิตเป็นจิตอาสานะคะนำเทปอันเนี้ยไปลงที่ YouTube มันจะอยู่อีกนานเลยค่ะขอสภาพดูดีนิดนึงนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยปกติเนี่ยการออกถ่ายทอดสดต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีการเมคอัพมีการตกแต่งนู่นนี่นั่นกันเยอะแยะไปหมดนะแต่ว่าสายวัดเนี่ยนะคะก็จะปกติก็จะธรรมชาติกันทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นพระคุณเจ้าหรือญาติโยมต่างๆที่มาบรรยายธรรมก็อย่างน้อยๆเนี่ยหน้าตาอะไรอาจจะไม่ได้ก็มุมกล้องได้ก็ยังดีนะมุมกล้องได้ก็ยังดีนิดนึงนะคะเมื่อวานเราได้พูดกันถึงเรื่องของการวางใจซึ่งจริงๆแล้วการวางใจเนี่ยมันเป็นจุดสำคัญของชีวิตเลยของการอยู่อย่างมีความสุขไอ้ที่เราไปปฏิบัติธรรมที่เราไปอบรมนู่นอบรมนี่สารพัดอะค่ะสวัสดีค่ะคุณดาเลศก็เพราะว่าเราต้องการมีความสุขนั่นแหละแต่ทีนี้ปัญหาก็คือว่าความสุขของคนเราเนี่ยมันเป็นคนละเรื่องกันทีนี้วิธีการที่มันจะไปเจอกับความสุขเนี่ยมันจึงคนละแบบกันเราจะไปดูอีกคนนึงที่ประสบความสำเร็จแล้วเขามีความสุขพอเราไปทำอย่างเขาเราก็ไม่มีความสุขแต่ในเวลาเดียวกันนี้เนี่ยไอ้เจ้าความสุขที่เราต้องการจะไปถึงเนี่ยต้องดูด้วยว่าความสุขนั้นน่ะมันเป็นความสุขที่ถูกต้องหรือเปล่าถ้าเกิดมันเป็นความสุขที่ไม่ถูกต้องเนี่ยมันก็จะเป็นผลของการทำวิบากกรรมที่มันเป็นอกุศลอย่างยกตัวอย่างเช่นเรามีความสุขในความที่เราอยากจะมีชื่อเสียงนะคะเราอยากจะมีชื่อเสียงเรามีความสุขกับเรื่องนี้แต่ทีนี้เนี่ยคนเราเนี่ยจะมีชื่อเสียงได้เนี่ยมันก็ต้องเป็นคนดีเป็นคนเก่งเป็นคนมีความสามารถให้คนอื่นเขาเห็นแล้วเนี่ยเขาชื่นชมด้วยตัวของเขาเองแต่พอเราต้องการชื่อเสียงเรารู้สึกว่าเอ้ยคนนี้เป็นคู่แข่งเราคนนี้เป็นคู่แข่งเราคนนี้ทำให้เราเนี่ยไม่โดดเด่นก็พยายามที่จะไปทำลายเครดิตทำลายชื่อเสียงเขายุบความโดดเด่นของเขาลงเพื่อให้เราเนี่ยโดดเด่นขึ้นมาแทนที่ไอ้ความพยายามในการหาความสุขแบบนี้เนี่ยมันก็เกิดเป็นการสร้างกรรมโดยที่ไม่รู้ตัวบางทีกว่าเราจะเอาใครลงสักคนนึงได้เนี่ยเขามีบารมีมากๆเนี่ยเราก็สร้างบาปกรรมนานมากเลยนะคะโดยที่เราเนี่ยไม่รู้ตัวมีอยู่ครั้งนึงเคยคุยกับน้องอยู่ท่านนึงคุยกันเรื่องของการใส่ร้ายกันอะไรกันเนี่ยตัวเองก็บอกว่าสวัสดีค่ะเจ๊เฮงนะคะก็กำลังคุยเรื่องของความสุขค่ะเจ๊เฮงคนเรามีความสุขไม่เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นเส้นทางในการหาความสุขมันก็จะไม่เหมือนกันแต่จริงๆแล้วความสุขเนี่ยมันก็คืออันเดียวกันนั่นแหละแต่มันมีเขาเรียกมันมีไอ้ตัวที่ตั้งของความสุขเนี่ยคนละอันกันบางคนก็มีความสุขเพราะมีชื่อเสียงบางคนก็มีความสุขเพราะมีเงินมีความสุขเพราะมีอำนาจอะไรก็แล้วแต่ทีนี้วิธีการน่ะค่ะมันคือการกระทำมันมีทั้งคำพูดมันมีทั้งการกระทำถ้าเกิดว่าเราเนี่ยใช้วิธีการแบบขาดสติก็คือบาปหลายคนเนี่ยที่ได้พูดให้กับญาติธรรมได้ฟังนะคะเขาเรียกว่าองค์ความรู้มันเป็นประสบการณ์ของเราที่ได้มาจากการนำความรู้ทางพุทธศาสนาไปใช้แล้วก็กลับมาเล่าต่อนะคะคือเอาหลักพุทธเจ้าที่สอนเรามาเนี่ยไปใช้กับชีวิตจริงแล้วมันได้ผลมันรู้สึกชีวิตมันดีขึ้นชีวิตมันมีความสุข
ก็จึงนำวิธีการที่มาได้ผลเนี่ยค่ะกลับมาเล่าให้ฟังจะไม่ให้เล่าเลยมันก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกับคนที่เขาประสบความสำเร็จในด้านอื่นๆเขาเอาวิชาความรู้เอาอุดมการณ์ของเขาไปใช้แล้วเขาได้ผลเขาก็กลับมาเล่าให้ฟังว่าเขาทำยังไงก็ถึงได้ผ่านตรงนั้นมาได้ผ่านอุปสรรคมาได้อย่างเงี้ยนะคะบางคนเนี่ยอยากจะมีชื่อเสียงก็ไปทำลายชื่อเสียงคนอื่นเขาให้ตัวเองเนี่ยมีความสุขให้ตัวเองเนี่ยได้ชื่อเสียงเพราะนี้ไอ้วิธีการเนี่ยค่ะที่เรากำลังทำตรงนั้นเนี่ยสวัสดีค่ะคุณปัญญานะคะพอเราได้ชื่อเสียงมาเนี่ยเพราะว่าเราไปทำร้ายคนอื่นเขาเนี่ยพอวันที่เรามีชื่อเสียงเนี่ยวิบากกรรมเนี่ยมันพร้อมที่จะทำงานวิบากกรรมมันพร้อมที่จะทำงานอย่างบางหลายทีมีคนมาบอกว่าอาจารย์คนนั้นว่าอย่างนี้คนนี้ว่าอย่างนั้นปกติเนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าเรื่องที่คนมาเล่าให้ฟังว่าเราถูกว่าอย่างงู้นอย่างนี้เนี่ยไม่เคยมีมูลความจริงเลยครั้งแรกเนี่ยรู้สึกเสียใจอันนี้คือสถานการณ์แรกๆที่ตัวเองเคยถูกใส่ร้ายนะคะพอฟังแล้วเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้ไปได้ยังไงอะไรเป็นอย่างนี้ไปได้ยังไงรู้สึกเสียใจมากเลยค่ะแต่พอเราเจอบ่อยๆเราก็มานั่งคิดกลับมาว่าเอ้ยทำไมเราต้องไปนั่งเสียใจกับสิ่งที่มันไม่ได้เป็นจริงอันดับแรกละสองมันเป็นกรรมของเขามันไม่ใช่กรรมของเราสามมันสามารถวัดคนที่อยู่รอบตัวเราด้วยว่าคนที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยมีสติขนาดไหนถ้าคนที่อยู่รอบตัวเราขาดสติเนี่ยเรื่องที่มันไม่จริงเขาก็เชื่อเขาไม่ได้พิสูจน์อย่างตัวเองพูดอะไรไปเนี่ยถ้าญาติธรรมเชื่อไหมคะว่าพร้อมพิสูจน์ทุกเรื่องค่ะคือไม่ว่าเราจะพูดอะไรลงไปก็แล้วแต่เนี่ยพร้อมที่จะพิสูจน์คือเราพูดถึงคนนี้ปุ๊บเนี่ยให้คุณไปถามคนนั้นได้เลยว่าเราพูดอย่างนี้จริงหรือเปล่าคือมันต้องพิสูจน์ได้ทั้งสองฝ่ายแต่ถ้าเกิดว่าฟังความอยู่ฝ่ายเดียวเนี่ยแล้วไม่มีการพิสูจน์เลยเนี่ยแล้วเกลียดเลยแล้วชังเลยแล้วอะไรเลยแบบเนี้ยอาจารย์ธรรมวลีไม่เป็นค่ะเพราะอะไรเพราะว่าเราเคยทำกรรมเรื่องนี้เอาไว้เราถึงต้องมารับกรรมบางครั้งเนี่ยได้ยินคนว่าเราเนี่ยโดยที่มันไม่มีมูลความจริงเลยฟังแล้วงงนะคะพอได้ยินข่าวปุ๊บเนี่ยตกใจบางทีบางข่าวแรงมากค่ะอ้าวเฮ้ยทำไมเขาว่าเราขนาดนี้เลยเหรอเสียใจค่ะแต่ก่อนโอ้ยทำไมทำดีไม่ได้ดียิ่งทำดียิ่งมีเรื่องเสียหายอะไรเงี้ยค่ะแต่เดี๋ยวดีไม่เป็นละข่าวอะไรมาก็ดีถ้าคนรอบข้างคนไหนไม่เชื่อโดยที่ไม่เคยถามเราสักคำหนึ่งเนี่ยคนคนนั้นคือถูกตัดทิ้งเลยนะคะเดี๋ยวพี่เป็ตตี้บอกว่าพี่เป็ตตี้จะโดนหรือเปล่าสวัสดีค่ะพี่เป็ตตี้จริงๆอ่ะมันเสียเวลาถ้าเกิดว่าคนที่ฟังข่าวลือเนี่ยแล้วมามีปัญหากับเราเนี่ยโดยที่ไม่ถามเราสักคำหนึ่งเนี่ยแล้วมางองแงมาเกาะแกะกุ๊กกิ๊กอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัดทิ้งเลยค่ะถือว่าคุณไม่มีสติถ้าคุณมีสติเนี่ยคุณจะไม่เป็นแบบนี้มันต้องถามกันก่อนฟังอะไรมาแล้วเนี่ยไม่ใช่ไม่อยากถามไปก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาเอ้าแล้วพอไม่ถามแล้วมันมีปัญหาแบบเนี้ยบางทีทำงานร่วมกันหรืออะไรร่วมกันเนี่ยงานมันไม่เดินเลยนะคะมัวแต่กินใจกันอยู่อ่ะเขาเลือกปัญหากินใจอันนี้มันสร้างความร้าวฉานมันสร้างความแตกแยกมากเลยมันต้องถามกันนะคะโดยเฉพาะยิ่งอยู่ร่วมกันแล้วมีผลประโยชน์ส่วนรวมเนี่ยถ้าอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีผลประโยชน์ส่วนรวมร่วมกันอยู่ส่วนรวมหมายถึงว่าไม่ใช่ประโยชน์ของเราอะประโยชน์ของคนอื่นด้วยอะที่เราช่วยกันอยู่เนี่ยถ้ามันมีอะไรทำให้เรากินใจกันเนี่ยมันต้องถามจะมารักษาน้ำใจกันแบบไม่กล้าถามแต่มาทำลายน้ำใจกันแบบท่าทางที่มันบาดหมางท่าทางที่มันดูถูกเหยียดหยามกันเนี่ยถามดีกว่าค่ะ ใช่ไหมครับคุณธรรมรสสวัสดีค่ะถามดีกว่าค่ะไปฟังข่าวลือมาแล้วไม่กล้าถามเราเกรงใจเราแต่ในเวลาเดียวกันทำพฤติกรรมแบบรังเกียจทำพฤติกรรมแบบงอนทำพฤติกรรมแบบไม่พอใจอย่างเงี้ยจะทำไปเพื่ออะไรอ่ะถ้าอย่างนั้นก็ต้องต่างคนต่างอยู่ไปเลยก็มาคุยกันเลยค่ะว่าต่างคนต่างอยู่ดีกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ดีกว่าแบบอยู่ด้วยกันแบบแล้นแค้นนะคะแล้นแค้นน้ำใจแล้นแค้นความเข้าใจมันอึดอัดกว่าอันเนี้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีความสุขแต่ความสุขของเราเนี่ยสวัสดีค่ะนะคะแต่ความสุขของเราเนี่ยมันกลับไปสร้างปัญหาให้กับคนอื่นนะคะสร้างปัญหาให้กับคนอื่นเนี่ยมันก็คือการสร้างวิบากกรรมนั่นเอง
อย่างที่เราคุยกันว่าทุกวันนี้ที่เราคุยกันเราฟังธรรมะเราศึกษาธรรมะเนี่ยจริงๆแล้วทุกคนน่ะอยากจะมีความสุขเราต้องหาจุดหมายของเราเจอก่อนว่าทุกคนอยากจะมีความสุขแต่ว่าความสุขของทุกท่านเนี่ยมันเป็นคนละแบบกันเพราะฉะนั้นวิธีการเข้าหาความสุขในแต่ละแบบเนี่ยเป็นความโชคดีมากเลยค่ะแมลงบินเข้าตาแต่ว่าหลับตาทันนั่งใกล้ต้นไม้จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะนะคะทีนี้ปรากฏว่าเมื่อความสุขของเราเนี่ยไม่เหมือนกันวิธีการหาความสุขเนี่ยมันจึงแตกต่างที่ยกตัวอย่างไปค่ะว่าสมมุติว่าท่านเจอข่าวที่นินทาเราข่าวใส่ร้ายเนี่ยเมื่อก่อนตัวเองก็เลยเสียใจแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยสงสารสมมุติว่าเราเนี่ยมีความบริสุทธิ์พอแบบ 100% เลยกับเรื่องที่เขาพูดถึงเนี่ยมันไม่ได้มีในเราเลยอะมันสงสารวิบากกรรมที่มันจะกลับไปหาคนที่พูดมากกว่าไม่ได้รู้สึกอะไรเลยนะคะบอกตรงรู้สึกว่าเออความคิดของเขาเนาะพอเราเรียนอภิธรรมมาค่ะเราก็จะเข้าใจเรื่องของกระบวนการความคิดความคิดของเขาทำให้เขาตกนรกพระพุทธเจ้าตรัสเกี่ยวกับเรื่องของความคิดเอาไว้อยู่ในพระไตรปิฎกค่ะเขาเรียกว่าพรหมชลสูตรเป็นข่ายของความคิดเป็นข่ายของความคิด62ทิฏฐิ62เป็นพระสูตรที่ยาวเป็นอันดับ2ของพระไตรปิฎกพระสูตรเนี่ยที่ยาวเนี่ยอันดับ1คือมหาปรินิพพานสูตรเป็นพระไตรปิฎกที่ยาวมากยาวเลยค่ะแล้วถ้าเกิดใครไม่มีสมาธิพอเนี่ยอ่านเนี่ยไม่เข้าใจง่ายๆอ่ะนะคะเหมือนจะเข้าใจอะค่ะแต่ตีความหมายมาไม่ถูกหรอกต้องมีสมาธิอ่านเพราะคำในพระไตรปิฎกเนี่ยจะลึกซึ้งแล้วก็จะไม่ได้เว้นช่องให้เราเนี่ยเอาความคิดแทรกเข้าไปแบบผิดๆอ่ะจะใส่รายละเอียดลงไปเปลี่ยนทีนิดต้องอ่านแล้วก็ดูความแตกต่างกันของคำที่พุทธเจ้าตรัสจะเปลี่ยนทีนิดมันก็ทำให้เราเข้าใจง่ายขึ้นเหมือนปรับอะค่ะค่อยๆปรับเราก็จะอ๋อถึงจุดหมายถ้าเรามีความอดทนในการอ่านนะคะเราก็จะเข้าใจพระสูตรที่ยาวที่สุดคือมหาปรินิพพานสูตรพระสูตรที่2ก็คือพรหมชลสูตรที่กำลังจะพูดถึงยาวมากพระสูตรที่3คืออคัญญสูตรอคัญญสูตรเนี่ยเป็นพระสูตรที่ว่าด้วยเรื่องของการกำเนิดโลกการกำเนิดโลกของมนุษย์นี่ค่ะพอโลกเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเมื่อก่อนมันอินความรู้สึกของจิตในการกำเนิดโลกเนี่ยมันก็ไม่เข้าใจอ่านการอธิบายของนักวิทยาศาสตร์ที่เขาศึกษาธรรมะอ่านการอธิบายของนักศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพุทธศาสนาที่ไปอิงวิทยาศาสตร์มันก็ยังรู้สึกว่ามันยังมีอะไรคาๆอยู่มันเหมือนกับมันยังไม่มันยังเรายังไม่เข้าใจปัญญาเราไม่ถึงอย่างนี้ดีกว่าไม่ว่าท่านอธิบายไม่ดีนะคะปัญญาของเราเนี่ยกับวิทยาศาสตร์เนี่ยเราไม่เข้าใจแต่พอเรากลับมาที่จุดของเราเองเราเป็นนักอภิธรรมมาจุของเราเองเนี่ยในอคัญญสูตรเนี่ยท่านบอกว่ามนุษย์เนี่ยนะคะเกิดขึ้นจากจิตของพรหมจิตของพรหมเนี่ยมากินมาเสวยมีความต้องการที่จะกินอาหารพอมากินง่วนดินเนี่ยนะคะง่วนดินเนี่ยคืออาหารอันแรกของมนุษย์ท่านบอกว่าทางวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าเปรียบเสมือนกับดินคือสมัยก่อนเนี่ยโลกเนี่ยเป็นน้ำโลกเนี่ยเป็นน้ำหมดเลยค่ะแล้วพอหลังจากนั้นมาเนี่ยมันมีปฏิกิริยาทำให้น้ำเนี่ยค่อยๆมีการก่อตัวขึ้นมาเป็นดินไอ้น้ำที่มันก่อตัวขึ้นมาเนี่ยที่มันเป็นปฐวีอะค่ะธาตุดินเนี่ยมันเริ่มเป็นวุ้นขึ้นมาเนี่ยเป็นวุ้นขึ้นมาเพื่อจะเป็นแผ่นดินในอนาคตเนี่ยอันนี้แหละค่ะเรียกว่าง่วนดินนะคะง่วนดินเนี่ยพอมันเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยพรหมเนี่ยค่ะที่อยู่บนชั้นพรหมเนี่ยมากินไอ้เจ้าง่วนดินเนี่ยค่ะพรหมมันมีรสชาติหอมอร่อยพอพรหมเนี่ยมากินง่วนดินปุ๊บเนี่ยเก
เกิดเป็นมนุษย์ขึ้นมาอันนี้คือการอธิบายการเกิดมนุษย์ของอคัญยสูตรอ่านตอนนั้นก็โอ้โหพี่ปีมาพอดีค่ะพี่ปีมาโชว์ตัวหน่อยไม่มาโชว์ตัวพี่ปีมาถ่ายรูปอยู่นะคะพี่ปีมาตั้งเมื่อวานค่ะพอดีเมื่อวานไม่ได้โพสต์ยังไม่ได้โพสต์อะไรเท่าไหร่เลยนะคะเพราะว่าไปจากไปมจรมาเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนกลับมาก็ไปซื้อกับข้าวพอจะกลับมาถึงก็มืดค่ำเช้ามาก็ทำอาหารอีกพอทำอาหารเสร็จปุ๊บพี่ปีกับน้องแอมมาพอดีก็ไปทำบุญกันที่วัดหนองยางวัดห้วยโคดของพระอาจารย์มหาดุสิตกลับมาก็ไปทัศนศึกษากันอีกนิดนึงกลับมาก็โหเรียกว่ายาวเลยค่ะบรรยายต่ออีกก็เลยไม่ได้โพสต์เลยค่ะหลายอย่างมากนะคะก็พูดต่อเรื่องของอคัญยสูตรทีนี้พอเขาจับหลักของวิทยาศาสตร์มาจับหลักของอะไรมามันก็รู้สึกว่าเราเนี่ยจะเข้าใจยากแต่พอเราไปจับหลักของอภิธรรมของเราพรหมเนี่ยเป็นจิตที่ประพัดสอนเป็นจิตที่ไม่มีนิวรณ์เลยค่ะจิตของพรหมเนี่ยเป็นจิตที่ไม่มีนิวรณ์ถ้ามีนิวรณ์เมื่อไหร่แสดงไม่ใช่พรหมเพราะเมื่อนิวรณ์เนี่ยเมื่อดับไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดสมาธิขึ้นมาแต่ทีนี้พอสมาธิมันคลายนะคะพี่ปีกลัวมาพอสมาธิเนี่ยคลายพอสมาธิคลายเนี่ยจิตเนี่ยก็เลยไปกระทบกับอาหารที่เรียกว่าง่วนดินค่ะง่วนดินก็คือน้ำที่ก่อตัวขึ้นมากำลังจะกลายเป็นแผ่นดินในโลกใบนี้แหละนี่คือกำเนิดโลกเลยคะนี่คือพุทธศาสนาแล้วคะได้อธิบายเรื่องนี้ไว้นักวิทยาศาสตร์ก็มาจับการอธิบายนักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาธรรมะค่ะเขาก็มาพยายามที่จะตีความหมายเกี่ยวกับเรื่องของง่วนดินอันนี้แต่ในพระไตรปิฎกไม่ได้อธิบายขนาดนี้ว่าในพระไตรปิฎกอธิบายว่าพรหมเนี่ยจิตที่เป็นประพัดสอนเนี่ยมากินง่วนดินแล้วก็กลายเป็นมนุษย์แต่ทีนี้พอนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาจะมาวิเคราะห์กันเนี่ยเขาก็มาดูว่าไอ้เจ้าง่วนดินเนี่ยมันคือแผ่นดินเริ่มต้นบอกเมื่อก่อนเนี่ยน้ำเนี่ยก่อนที่เมื่อโลกเนี่ยเป็นสะเก็ดหนึ่งในดวงอาทิตย์ใช่ไหมกระเด็นออกมาจากดวงอาทิตย์ก็จึงเป็นบริวารของดวงอาทิตย์เมื่อโลกเนี่ยเย็นตัวลงอะค่ะนะคะโลกเนี่ยเป็นดาวใช่ไหมคะเย็นตัวลงแล้วก็เป็นน้ำหมดเลยเมื่อน้ำมันเย็นเมื่อมีน้ำแล้วเนี่ยค่ะก็ไอ้เจ้าแผ่นดินเนี่ยบางๆอะค่ะจะเริ่มเกิดแผ่นดินขึ้นมาที่เราเหยียบกันอยู่เนี่ยแผ่นดินก็จะเริ่มก่อตัวขึ้นมาไอ้ตัวที่ก่อตัวเป็นวุ้นเนี่ยจะกลายเป็นดินในอนาคตเนี่ยเขาเรียกง่วนดินนะคะเขาเรียกง่วนดินไอ้ง่วนดินเนี่ยจะมีรสชาติหอมอร่อยมากพรหมเนี่ยพอได้ชิมง่วนดินเข้าไปเนี่ยกายจึงหยาบเพราะฉะนั้นมนุษย์เนี่ยท่านหนึ่งจะบอกว่ามนุษย์พรหมเนี่ยเมื่อหมดจากวาระของความเป็นพรหมแล้วก็จะเกิดมาเป็นมนุษย์ก็คือเข้าสู่จิตที่มีกามคุณการกินง่วนดินแล้วเกิดความอร่อยก็คือกามคุณเกิดกามฉันทะเกิดความพอใจในรสชาติลิ้นนะคะลิ้นเนี่ยมันไปกระทบกับรสแล้วมันก็เกิดความพอใจในรสชาติเมื่อความพอใจในรสชาติเกิดขึ้นมานั่นหมายถึงจิตหลุดออกจากสมาธิเมื่อจิตหลุดออกจากสมาธิแล้วเนี่ยเมื่อสมาธิเสื่อมกายที่เป็นกายละเอียดของพรหมเนี่ยก็ค่อยๆหยาบขึ้นเพราะกินอาหารหยาบอะค่ะกินง่วนดินก็เลยเกิดมาเป็นมนุษย์ขึ้นมาบนโลกกำเนิดโลกแล้วก็กำเนิดมนุษย์นี่คือกำเนิดมนุษย์ของในพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าอธิบายไว้แบบนี้อันนี้คือพระสูตรที่2แต่ว่ามีการอธิบายละเอียดมากค่ะชอบมากเลยจริงๆตัวเองเนี่ยโดยส่วนตัวเนี่ยชอบอคัญยสูตรนะชอบอคัญยสูตรเพราะว่าอคัญยสูตรเนี่ยมันทำให้เราเข้าใจโลกขึ้นมีการอธิบายเรื่องของการเก็บอาหารกิเลสของมนุษย์มีการแข่งแย่งชิงดีกันจึงเกิดกฎระเบียบเกิดกฎหมายเกิดประเพณีเกิดอะไรต่างๆขึ้นมาเนี่ยค่อยๆเกิดขึ้นมาเมื่อแรกๆมนุษย์เนี่ยก็ยังไม่มีกิเลสเยอะเพราะเป็นพรหมมาไงเป็นพรหมมาพอเป็นพรหมมาแล้วเนี่ยกิเลสมนุษย์เนี่ยไม่เยอะก็ยังไม่มีการแข่งขันแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันไม่มีมีอะไรก็กินอย่างนั้นมีอะไรก็กินอย่างนั้นมีอะไรก็กินอย่างนั้นมนุษย์เริ่มมากขึ้น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 มนุษย์บางคนเริ่มคิดว่าเฮ้ย
เราจะต้องเก็บอาหารไว้ละเองนะจากที่มนุษย์เนี่ยไปเก็บมาแล้วก็กินเลยไปเก็บมาแล้วก็กินเลยก็เริ่มรู้สึกว่าเอ้ยเราจะต้องเก็บไว้หลายๆวันเราจะได้ไม่ต้องออกไปหาไอ้การที่เก็บไว้หลายๆวันแล้วไม่ต้องออกไปหาเนี่ยมันคือกิเลสที่เพิ่มขึ้นมันมีการสะสมมันมีความอัตตาตัวตนที่คิดว่าเราจะต้องเก็บแบบนี้แบบนี้แบบนี้อันเนี้ยต้องขออภัยนะคะสำหรับญาติธรรมที่กำลังเพิ่งเริ่มฝึกแล้วฟังเรื่องของการปฏิบัติเนี่ยอันนี้เป็นพัฒนาการของกิเลสของพรหมที่มาเป็นมนุษย์นะคะเดี๋ยวจะไปบอกเอ้ยนี่มันเป็นกิเลสคนก็ต้องอย่างนี้แหละอะไรเงี้ยเดี๋ยวพึ่งนะคะอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบฟังธรรมะเนี่ยอย่าพึ่งเอาตัวเองไปเปรียบเทียบนะคะม้วนดินค่ะไม่ใช่ม้วนดินง้วนดินขอโทษทีค่ะออกเสียงเหมือนม้วนดินใช่ไหมคะขอโทษทีค่ะม้วนดินค่ะนะคะทีนี้เนี่ยเมื่อมีการพัฒนากันเกิดขึ้นมามนุษย์เนี่ยเริ่มที่จะมีกิเลสขึ้นมาก็เริ่มสะสมพอสะสมขึ้นมาปุ๊บพอสะสมต่างคนต่างสะสมทีนี้ก็เริ่มปลูกพอมีการสะสมกันมากขึ้นก็เริ่มมีเบียดบังหน้าเบียดบังเอาเปรียบกันพอมีการเอาเปรียบกันก็เริ่มสร้างผู้นำขึ้นมาสร้างผู้นำขึ้นมาพอสร้างผู้นำขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเพื่อที่จะมาปกครองก็เลยเริ่มมีการปกครองของมนุษย์ขึ้นมาเมื่อมีการปกครองก็เริ่มมีกติกาต่างๆเกิดขึ้นมานี่คือการพัฒนาของมนุษย์จากอคัญญสูตรนะคะต้องขออภัยค่ะคุณตาขอบคุณมากค่ะนะคะง้วนดิน ง้วนดินง้วนดินค่ะนะคะนี่อันนี้คือเรากำลังพูดถึงพระสูตรในสามพระสูตรที่เป็นพระสูตรที่ยาวในพุทธศาสนาแต่เรากำลังวันนี้ที่จะมาพูดเนี่ยก็คือในเรื่องของพระสูตรที่สองคือพรหมจรรย์สูตรเนี่ยพรหมจรรย์สูตรเนี่ยเป็นพระสูตรที่ว่าเรื่องของทิฏฐิพระพุทธเจ้าเนี่ยตัดเรื่องของทิฏฐิไว้ว่าระหว่างอนันตริยกรรมเนี่ยต้องขออภัยนะคะอาจจะไม่ใช่พระพุทธเจ้าตัดว่าทิฏฐิเนี่ยที่มีความเห็นผิดเนี่ยมีความน่ากลัวแล้วก็อันตรายกว่าอนันตริยกรรมเลยนะคะเพราะว่าอนันตริยกรรมเนี่ยคืออะไรมั่งอนันตริยกรรมเนี่ยดูดีๆนะคะ1ฆ่าพ่อ2ฆ่าแม่3ฆ่าพระอรหันต์4ทำพระพุทธเจ้าให้ถึงห่อพระโลหิต5ทำให้สงฆ์แตกแยกพระเทวทัตทำ2อย่างคือพระเทวทัตเนี่ยทำให้พระพุทธเจ้าถึงห่อพระโลหิต2ก็คือทำให้สงแตกแยกพระเทวทัตคือทำอนันตริยกรรม2อย่างตกนรกค่ะแต่พุทธเจ้าก็ยังทรงพยากรณ์ว่าพระเทวทัตเนี่ยอนาคตเนี่ยพระเทวทัตจะเป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าในอนาคตยังมีโอกาสได้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้านะคะสวัสดีค่ะน้องแอมเมื่อคืนเมื่อวานน้องแอมมาค่ะนะคะทีนี้สำหรับทิฏฐิหรือความเห็นผิดเนี่ยถึงเราจะเป็นคนที่เป็นบุญมีกุศลมากมายขนาดไหนเราไม่ได้ทำบาปนะคะเราไม่ได้ทำบาปอะไรเลยแต่เรามีความเห็นผิดอะความน่ากลัวความน่ากลัวของทิฏฐิเนี่ยก็คือว่าไม่มีโอกาสเข้าถึงมรรคผลนิพพานอนันตริยกรรมเนี่ยการเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าก็คือเข้าสู่มรรคผลนิพพานได้คือเมื่อใช้กรรมแล้วเนี่ยยังมีโอกาสเหมือนนักโทษที่มีวันถูกปลดปล่อยอะค่ะแต่สำหรับคนที่มีทิฏฐิ62เนี่ยถึงคุณจะเป็นคนดีขนาดไหนแต่ความเห็นของคุณเนี่ยยังเห็นผิดอยู่ก็ชื่อว่าอยู่ในข่ายของพรหมถ้าเกิดคุณอยู่ในข่ายของพรหมเนี่ยข่ายของพรหมหมายถึงว่าอยู่ในข่ายของฌานยังไม่เข้าสู่วิปัสสนากรรมฐานถ้าคุณยังอยู่ในข่ายของพรหมอยู่เนี่ยตราบใดที่ถึงคุณจะเป็นคนดีขนาดไหนก็แล้วแต่เอาแบบเป็นคนดีเลยนะคะแต่ว่าเป็นคนดีที่มีความเห็นผิดอ่ะมีความยึดมั่นถือมั่นในความเห็นผิดๆอยู่คำว่าเห็นผิดในที่นี้เนี่ยในพุทธศาสนาเนี่ยไม่ได้หมายถึงคนทำชั่วอย่างเดียวแม้กระทั่งคนที่เป็นพรหมอย่างเช่นในการแสดงธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเนี่ยหรือก่อนที่จะแสดงธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเนี่ยพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยตรัสรู้แล้วแล้วก็ตรวจดู
สัตว์โลกที่จะฟังธรรมของพระองค์รู้เรื่องหลังจากที่พระองค์ทรงตัดสินใจแล้วล่ะว่าเอาละเดี๋ยวจะเริ่มแสดงธรรมโปรดเหล่าเวนยสัตว์และบุคคลที่พระองค์ทรงเลือกที่จะโปรดเนี่ยก็คือท่านอุทกดาบทกับท่านอารดาบทท่านอุทกดาบทกับท่านอารดาบทเนี่ยคืออาจารย์ของพระพุทธเจ้าเลยนะคะถือมีความรู้มากเลยมีความรู้เยอะงั้นไม่เคยเป็นต้องบอกอาจารย์ของเจ้าชายสิทธัตถะต้องขออภัยกับพูดผิดเป็นอาจารย์ของเจ้าชายสิทธัตถะพระพุทธเจ้าไม่มีอาจารย์ค่ะพระพุทธเจ้าตรัสรู้เองอาจารย์ของเจ้าชายสิทธัตถะเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วเนี่ยย้อนกลับไปคิดถึงอาจารย์ของเจ้าชายสิทธัตถะก่อนที่จะตรัสรู้เอ้ยอาจารย์เราเนี่ยถ้าฟังธรรมแบบเนี้ยยังไงเนี่ยก็ต้องเข้าใจปรับความคิดอีกนิดนึงเข้าใจแล้วค่ะเพราะว่าคนที่ปฏิบัติมาถึงขนาดเป็นพรหมได้เนี่ยก็ต้องมีความเข้าใจเรื่องของสมาธิปัญญาต่างๆในระดับนึงเลยเกิดอะไรขึ้นรู้ป่ะคะเมื่อตรวจดูแล้วเนี่ยพระเจ้าเป่งว่ามันชิบหายแล้วก็คือมันเสียหายแล้วมันไม่ได้แล้วเพราะว่าท่านอารดาบทกับท่านอุทกดาบทเนี่ยได้เสียชีวิตไปแล้วแล้วไปเกิดเป็นพรหมถ้ายังมีเป็นมนุษย์อยู่เนี่ยถ้าพุทธเจ้าไปโปรดเนี่ยก็ยังได้นะคะแต่ปรากฏว่าท่านเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วท่านสิ้นชีวิตไปแล้วพอไปเป็นพรหมแล้วเนี่ยสมาธิของพรหมเนี่ยมันเยอะเกินไปจิตของพรหมเนี่ยมีสมาธิดีมากดิ่งอยู่ในองค์บริกรรมอยู่ดิ่งอยู่ในองค์กสิณดิ่งอยู่ในองค์ของฌานการที่จะถอยออกมาที่จะมาฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันไม่ได้ละถ้าเกิดคนเจริญวิปัสสนากรรมฐานจะเข้าใจเรื่องนี้สมาธิมันดิ่งขนาดนั้นนะคะมันไม่สามารถที่จะถอยออกมาเป็นวิปัสสนากรรมฐานได้หมดสิทธิ์ท่านอารดาบทกับท่านอุทกดาบทเนี่ยหมดสิทธิ์ในการฟังธรรมของพระพุทธเจ้าละคือคุณสมบัติเนี่ยอย่างเช่นคนมีสมาธิเยอะๆเนี่ยยกตัวอย่างเช่นเอาง่ายๆค่ะไม่ต้องแบบพระพุทธเจ้าเลยค่ะเอาอาจารย์ธรรมโมลีเนี่ยค่ะสอนกรรมฐานอยู่เนี่ยถ้าเกิดโยคีท่านไหนติดสมาธิเนี่ยสอนไม่ได้นะคะเขาจะมีความรู้สึกว่าเขามีความสุขของเขาอยู่แล้วพอเราบอกเขากำหนดเอาสติกำหนดไปที่ลำดับของสมาธิที่มันเกิดขึ้นนะคะให้เขาไล่ตามเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยพอเกิดความสุขขึ้นมาในสมาธิหรือเกิดความสงบในสมาธิเนี่ยมักจะไม่ยอมเจริญสติมักจะไม่ยอมเจริญสมาธิแล้วมักจะไม่ยอมเจริญความเพียรละก็จะเสพอารมณ์ของฌานละรับอารมณ์ของฌานโดยที่สติอ่อนลงโดยที่สมาธิอ่อนลงค่ะปกติจะเป็นแบบนั้นคนที่ได้สมาธิแล้วถึงจุดๆนึงแล้วเนี่ยมักจะความเพียรตกความเพียรจะตกลงทันทีค่ะเพราะว่าความสุขในระดับของสมาธิมันลึกซึ้งปานีตมากแล้วคนก็จะไม่ยอมไม่อยากที่จะกำหนดต่ออ่ะนี่คือคนธรรมดานะคะไม่ต้องไปพูดถึงท่านอารดาบทกับท่านอุทกดาบทเลยคนธรรมดาเองเนี่ยพอเจอสมาธิปุ๊บเนี่ยก็จะปฏิบัติยากเหมือนกันนี่คือความเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วระหว่างเขาเรียกว่าเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยระหว่าง อนันตริยกรรมกับมิจฉาทิฐิมิจฉาทิฐิเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยคือความเห็นผิดความเห็นเนี่ยค่ะความเห็นผิดเนี่ยถ้าตีความหมายแบบสั้นๆแคบๆง่ายๆยังไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะเนี่ยค่ะก็คือความเห็นว่าเป็นอัตตาตัวตนนั่นเองความเห็นว่าอย่างพรหมเนี่ยมีความเห็นว่านามเที่ยงอย่างเช่นจิตเนี่ยมีอยู่จริงก็เอาสมาธิเนี่ยไปเกาะกับจิตเอาไว้หรืออรูปพรหมเนี่ยมองว่ารูปเนี่ยมันเที่ยงอย่างอื่นเนี่ยไม่เที่ยงแต่ถ้าเกิดว่าเรามีสมาธิอยู่ในรูปปุ๊บเนี่ยความทุกข์ก็จะหายไปเห็นไหมคะสุดท้ายแล้วเนี่ยทุกคนก็มุ่งหมายไปที่ความสุขนั่นแหละคือชีวิตของทุกชีวิตเลยเนี่ยไม่มีใครไม่ปรารถนาความสุขค่ะ
แต่วิธีการในการหาความสุขของแต่ละคนเนี่ยมันแตกต่างกันทุกคนต้องการความสุขแต่ว่าความสุขที่เราต้องการเนี่ยมันไม่เหมือนกันวิธีการจึงไม่เหมือนกันอย่าไปลอกเลียนแบบกันค่ะแล้วคุณสมบัติในการเข้าถึงความสุขของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันเราต้องศึกษาเขาเรียกว่าดังนั้นเนี่ยพุทธเจ้าทำไมถึงสอนให้เราศึกษาปรมัตถธรรมปรมัตถธรรมมันคือรากของหัวใจอะที่มันจะพาให้เราไปหาความสุขได้จริงมันจะเห็นคุณสมบัติของเราว่าคุณสมบัติของเราที่มีอยู่เนี่ยมันบกพร่องตรงไหนที่จะทำให้เราถึงความสุขที่เราต้องการมันบกพร่องอะต้องเติมให้มันเต็มหรือมันมีความสมบูรณ์ตรงไหนแล้วก็ต้องรักษาไว้ซึ่งมันก็จะตรงกับโอวาทปาติโมกโอวาทปาติโมกเนี่ยท่านให้เราเนี่ยละความชั่วทำความดีแล้วก็ทำจิตใจให้ขาวรอบก็คือต้องกลับมาที่ปรมัตถธรรมเลยนะคะเราจะมาหลงตัวเองว่าฉันเป็นคนดีฉันเป็นคนดีอยู่เนี่ยคำว่าคนดีในความหมายของโอวาทปาติโมกคือจิตที่มันเป็นกุศลจิตเลยนะคะคุณกำลังให้ทานอยู่แต่คุณต้องการคนให้ความรักให้เกียรติยศให้ชื่อเสียงอันเนี้ยไม่ถือว่าเป็นความดีในพระพุทธศาสนาความดีในพุทธศาสนามันต้องละกิเลสในใจแต่ถ้าเกิดเป็นการทำความดียังหวังสิ่งตอบแทนอยู่มันไม่ได้ละกิเลสในใจแต่บางทีเนี่ยทำความดีไปแล้วเนี่ยกลับเป็นผู้มีพระคุณฉันอุตส่าห์ให้เธอฉันอุตส่าห์นู่นฉันอุตส่าห์นี่ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยความดีนั้นไม่มีความหมายแต่ถามว่าคนที่เขารับไปเนี่ยเขาต้องตอบแทนคุณหรือเปล่าเขาต้องตอบแทนค่ะคือเราเนี่ยถ้าเราตัดสินใจรับความช่วยเหลือจากคนอื่นหรือเราเคยขอความช่วยเหลือจากใครแล้วเขาช่วยเราเนี่ยเราต้องตอบแทนใครที่คบกับอาจารย์ธรรมบุรีอยู่เป็นประจำเนี่ยจะเห็นเลยว่าแทบจะขอความช่วยเหลือคนเนี่ยน้อยมากโดยเฉพาะการทำงานเกี่ยวพุทธศาสนาเพราะอะไรไม่ได้หยิ่งนะคะแต่ว่ามันจะต้องตอบแทนอย่างงานเนี่ยหลายๆอย่างที่ทำอยู่เนี่ยบางคนก็บอกว่าทำไมอาจารย์มีอะไรไม่ยอมพูดทำไมไม่บอกเลยว่าจะทำยังไงยังไงมั่งตัวเองจะบอกใครให้ช่วยงานหรือทำกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยตัวเองก็จะดูว่าเขาปวารณาหรือบอกว่ามีอะไรให้ช่วยไหมหรือเปล่าอยู่ดีๆเนี่ยไปบอกว่าเอ้ยขอแรงช่วยตรงนู้นหน่อยช่วยตรงนี้หน่อยได้ไหมฉันขอแรงอะไรเงี้ยจะไม่ทำโดยนิสัยสังสารวัฏนี่มันยาวนานมากค่ะเราประมาทไม่ได้คือบางทีเนี่ยเขามีธุระอะไรอยู่เขาทำอะไรอยู่ของเขาเขามีจุดหมายของเขาอยู่ด้วยความที่เราเป็นอาจารย์ด้วยความที่เขานับถือเราเนี่ยเขาก็ต้องทิ้งภาระของเขาทิ้งนู่นทิ้งนี่ของเขาเพื่อที่จะมาเอางานของเราซึ่งบางทีมันก็ไม่ได้สำคัญขนาดภาระของเขาอะคือเราเข้าใจตรงนี้เพราะอะไรเพราะว่าที่ผ่านมาตัวเองก็เป็นอย่างนั้นที่ผ่านมาเนี่ยสมมติว่ามีธุระอะไรทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่ค่ะสมมติว่ามีธุระอะไรอยู่สำคัญเลยนะคะนี่คือนิสัยค่ะธุระสำคัญมากๆเลยบางทีเนี่ยแต่ถ้าเกิดพ่อแม่ครูบาอาจารย์พูดมาคำเดียวเนี่ยทิ้งภาระนะคะถ้าเป็นของส่วนตัวนะแบบว่าตัวเองเสียหายอะทิ้งค่ะเพื่อครูบาอาจารย์ก่อนแล้วก็จะเห็นว่าบางทีเนี่ยบางคนก็เอ้ยทำไมถึงไม่มีความรับผิดชอบในตัวเองอะไรอยู่นี้คือทุกคนสามารถพูดได้จากความคิดที่เขาเห็นแต่ความจริงเนี่ยเราเองเนี่ยเราเห็นคุณค่าของครูบาอาจารย์เนี่ยมากกว่าเห็นคุณค่าของผู้มีพระคุณน่ะเอายกตัวอย่างง่ายๆในหลายๆท่านที่มีพระคุณกับเราอะพอท่านเอ่ยปากอะไรมาปุ๊บเนี่ยทิ้งงานของตัวเองก่อนนะใครจะว่ายังไงมันก็ต้องได้เลือกค่ะเพราะฉะนั้นหลายคนบอกว่าเฮ้ยฉันไม่ว่างอยู่งูฉันไม่ว่างอย่างนี้ฉันติดภาระนู่นฉันติดภาระนี่อะไรเงี้ยติดเหมือนกันไงติดภาระเหมือนกันแต่เลือกที่จะทิ้งอะไรเอาไว้แล้วก็เอาอะไรเอาไว้ทำอย่างนี้มาตลอดเลยดังนั้นพอตัวเองเป็นนิสัยอย่างนี้เองอะคะก็พอจะให้ใครช่วยงานเนี่ยทุกคนต้องบอกว่าอาจารย์มีอะไรให้ช่วยบ้างงานบอกแล้วก็จะบอกก็จะช่วยไม่อย่างนั้นเนี่ยสิ่งที่ได้รับมาที่ผ่านมาอยู่เป็นประจำก็คือว่าขนาดเนี่ยปวารณานะคะบางทีอุตส่าห์ช่วยเนี่ยอย่างงู้นอย่างนี้มันกลายเป็นว่าเราเนี่ยทำงานยิ่งใหญ่ขึ้นเนี่ยคนช่วยงานเราเยอะขึ้นเนี่ยเราก็ต้องได้ตามตอบแทนบุญคุณของคนเนี่ยมันเยอะมากก็เลยคิดว่าเอากำลังของเราเป็นหลัก
เราทําได้แค่ไหนอะเราเอาแค่นั้นเราไม่ได้หวังว่าเราจะต้องดังต้องเด่นต้องอะไรอยู่แล้วค่ะเราทําตามกําลังของเราเอาเฉพาะคนที่ปวารณาเลยแต่ว่าอยากจะใหญ่อยากจะโตแล้วก็ไปหาคนอื่นช่วยแล้วถึงเวลาเนี่ยบางทีเนี่ยยิ่งเราไปเอ่ยปากขอความช่วยเหลือจากใครให้เขามาช่วยงานเราหรืออะไรแบบเนี้ยจะมาบอกว่าเขามาช่วยเราเองหรืออะไรมันก็ไม่ได้ละเพราะเราเป็นคนเอ่ยปากอันอย่างเงี้ยคือคนที่เขามีใจให้กับเราอ่ะเราก็ต้องให้เกียรติเขาสมมติว่าอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยไปขอแรงพี่ต๋อมไปขอแรงน้องแอมน้องแอมมาช่วยกันหน่อยแอมมาได้อาจารย์พี่ต๋อมบอกได้อาจารย์เนี่ยอันเนี้ยคือเรากำลังเราไม่พอละเรากำลังมาชวนคนมาช่วยออกกำลังให้กับเราเนี่ยอันนี้คือน้องแอมกับพี่ต๋อมเนี่ยก็คือมีคุณกับเราแล้วอ่ะมีคุณกับเราแล้วเราต้องทำกับน้องแอมกับพี่ต๋อมดีๆอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นทุกครั้งเนี่ยเราจะเห็นว่าไม่ได้ไม่อยากตอบแทนบุญคุณคนนะคะแต่ว่าอยากให้ทุกคนสบายใจแต่หลายคนก็จะเอากิเลสตัวเองเป็นคนคิดบางครั้งเนี่ยคนน้อยใจด้วยค่ะถ้าจะติธรรมน้อยใจว่าอาจารย์ธรรมวรีทำไมไม่ถึงชวนไม่ยอมชวนทำนู่นทำนี่ชวนแต่คนนั้นอยู่นั่นแหละอะไรเงี้ยแต่ความจริงอ่ะไม่ใช่ค่ะสวัสดีค่ะคุณแบม เป็นยังไงสบายดีไหมคะนะคะก็คือไม่ได้ไม่ชวนจริงๆแล้วทุกคนที่ทำงานด้วยกันทุกวันเนี้ยคือคนที่ปวารณากันทั้งนั้นเลยอาจารย์มีอะไรช่วยมั่งอันนี้แหละค่ะถึงได้บอกว่าทำอะไรกันแต่ว่าทีนี้ตอนหลังเนี่ยเริ่มนึกถึงเทวดาเท้าสักกะความคิดเนี้ยมันเกิดขึ้นมาความจริงเนี่ยความคิดเนี้ยเคยเกิดขึ้นอยู่ครั้งนึงสมัยที่เจอคุณหมอสมชายใหม่ๆสมัยเจอคุณหมอสมชายใหม่ๆเนี่ยนึกถึงเท้าสักกะนึกถึงเท้าสักกะเออคุณหมอสมชายชอบทำทางให้พี่ต๋อมถือบัญชีอยู่คุณหมอสมชายชอบทำทางนึกถึงโอ้โหมีหน้าล่ะมีนางฟ้าเป็นบริวารเต็มไปหมดเลยมีนางฟ้ามีเทวดาเป็นผู้ช่วยผู้ว่าชวนคนทำทางชวนคือการชวนคนไม่ได้อานิสงส์ตอนนั้นก็ความคิดนี้ก็ผุดขึ้นมานิดนึงแล้วมันก็หายไปก็ยังยืนยันความคิดเดิมว่ายังไงก็เกรงใจอ่ะไม่กล้าชวนคนมาทำอะไรอย่างนั้นนะคะแต่ทีนี้เนี่ยปรากฏว่าไม่กี่วันที่ผ่านมาเลยค่ะอีกท่านหนึ่งเนี่ยทำให้เกิดแรงบันดาลใจคิดว่าอนาคตจะเริ่มชวนคนเหมือนเดิมแล้วคือท่านพระอาจารย์สลายุทธ์สิริสาโลค่ะท่านพระอาจารย์สลายุทธ์เนี่ยทำผ้าป่าเอาไฟ3เฟสเข้าวัดภูจวงท่านก็ตั้งไว้33กองทีนี้มารู้ทีหลังว่าท่านเนี่ยขอบคุณมากค่ะน้องแอมนะท่านเนี่ยเท่ากับจำนวนคนที่มาช่วยงานหรือที่ไปเกิดไปบนสวรรค์ชั้นดาวดึงแบบเท้าสักกะเนี่ยท่านชวนบริวารเนี่ยช่วยกันทำทางแล้วคนที่ตายออกจากครั้งนั้นเนี่ยก็ขึ้นไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงหมดเลยตอนนี้เป็นเทวดากันหมดนะคะตอนนี้ท่านก็ยังอยู่บนสวรรค์กันอยู่คนเรามันต้องชวนความคิดนี้มันกลับมาอีกครั้งหนึ่งคนเรามันต้องชวนนะเราจะคิดอย่างนั้นว่าเราเกรงใจอะไรเงี้ยมันก็ต้องดูคนเฉยๆท้าวสักขะเนี่ยท่านก็ต้องดูว่าคนที่มีใจอะค่ะถ้ามีใจให้กันเนี่ยชวนกันแล้วเนี่ยมันก็ยิ่งมีพลังบวกใส่กันนะคะบวกใส่กันไม่ใช่ต่อยกันนะคะบวกใส่กันคือบวกแล้วมันดีนะคะบวกใส่กันเนี่ยพลังบวกใส่กันเนี่ยมันก็ยิ่งบวกเข้าไปใหญ่จนทําให้ท้าวสักกะเองเนี่ยไปเกิดเป็นผู้นําเทวดาอยู่บนสวรรค์พลังของความที่ชวนคนเนี่ยแหละค่ะพลังของการชวนคนทําความดีเนี่ยก็ทําให้ไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ท่านพระอาจารย์สลายุทธ์สิริสาโลต้องบอกเลยว่าพอท่านทำแบบนี้ปุ๊บจุดประกายเลยนะคะเฮ้ยกลับมาย้อนมาดูตัวเองเราหยุดเรื่องนี้มานานเลยนะนะคะเราหยุดเรื่องนี้มานานมากสวัสดีค่ะน้องออมสินนะคะเราหยุดเรื่องนี้มานานมากเมื่อก่อนนะชวนคนทำนู่นทำนี่เยอะมากค่ะจำได้เลยว่าล่าสุดเลยเนี่ยที่ภูมิใจที่สุดเนี่ยก็คือตอนที่ซื้อตอนนั้นตั้งใจว่าจะซื้อเสื้อกันหนาวทุดงอังสะหนักกันหนาวเนี่ยถวายให้กับ
คณะธุดงของท่านพระอาจารย์จรัญอนังคโนตอนนั้นปีน่าจะปี4 61ก็มีให้พี่หนึ่งเนี่ยค่ะสลินทิพย์เนี่ยมาช่วยดูแลบัญชีให้ก็บอกพี่หนึ่งช่วยดูแลบัญชีหน่อยนะเพราะว่าเราไม่มีเวลาให้โอนเข้าบัญชีพี่หนึ่งเลยตอนหลังเนี่ยพี่หนึ่งก็ได้ไอ้เลขที่บัญชีนี่แหละค่ะทำบุญน้ำต่ออะไรต่ออีกหลายอย่างเลยก็ให้พี่หนึ่งมาช่วยตอนนั้นตั้งใจช่วยกับพี่หนึ่งบอกว่าเอาสักประมาณ100 ตัวก็พอ100 ตัวหรือ50 ตัวอะไรเงี้ยคือไม่มั่นใจบารมีตัวเองไม่คิดว่าเราจะทำได้อะค่ะก็หาสัก30,000แล้วให้พี่หนึ่งไปดูให้หน่อยว่าอังสะเนี่ยมันตัวละเท่าไหร่เราก็ซื้อตามจำนวนเงิน30,000นี่แหละถวายกันวันที่ตอนนั้นพระอาจารย์จรัญเนี่ยมุ่งหน้าจากพระธาตุดอยกองมูมาที่อยุธยาหรือสุโขทัยไม่แน่ใจนะคะก็ตั้งใจว่าเอาละสักขอสัก30,000อยากจะทำบุญกับคณะพระธุดงค์อ่ะพระสงฆ์หมู่ใหญ่ๆอ่ะเราก็อยากทำใช่ไหมคะยิ่งปีนี้เนี่ยโอ้โหงานเยอะมากค่ะช่วงที่พระอาจารย์ธุดงค์ทั้งช่วงเลยเนี่ยคอร์สทั้งคอร์สเลยเหมือนกัน4 คอร์ส 5 คอร์สนะคะแล้วก็หลังจากนั้นมาก็ไปอินเดียต่ออีกมันว่างอยู่ประมาณ10 วันเนี่ยจะได้ไปหรือเปล่าเนี่ยคณะพระธุดงค์เนี่ยก็ยังคิดอยู่เลยค่ะต้องหาทางไปให้ได้ คิดอย่างนั้นทีนี้ปรากฏว่าพอบอกบุญไปนี่คือล่าสุดที่บอกบุญคนนะคะพอบอกบุญไปปุ๊บท่านญาติธรรมเชื่อไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นได้เงินมา300,000 กว่าบาทได้เงินมา300,000 กว่าบาทค่ะซื้ออังสะได้ครบพระทุกรูปเลยแล้วก็ยังได้ถวายเงินให้กับทีมต่างๆมอบถวายเงินให้กับท่านทางคณะการทำงานของท่านพระอาจารย์ซึ่งตอนนั้นเนี่ยท่านอาจารย์แม่ชีดร.ทศพรเนี่ยท่านยังไม่มาเดี๋ยวนี้ทางคณะธุดงค์เนี่ยเรียกว่าสบายแล้วบารมีของครูบาอาจารย์ท่านก็หนุนกันนะคะแต่เมื่อก่อนเนี่ยพอพระอาจารย์จะเดินธุดงค์ทีเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราจะต้องเป็นส่วนหนึ่งเราต้องช่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ปรากฏว่าปีนั้นเนี่ยได้เงินเริ่มต้นมาที่300,000 กว่าก็ถวายขณะถวายพระอาจารย์ไปเงินเหลือเยอะค่ะถวายพระอาจารย์ไปแล้วก็มอบให้กับทางชมรมพี่น้องคกแตกแล้วก็น่าจะ3-4 จุดได้อะที่แบ่งไปอะค่ะก็รู้สึกว่าดีนั่นคือวันแรกนะคะวันแรกก็มีพี่หนึ่งเนี่ยค่ะไปเป็นตัวแทนถวายอังสะแล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยทุกอาทิตย์เลยค่ะก็เดินทางไปคณะพระธุดงค์แล้วก็ทุกครั้งที่โพสต์ว่าจะเดินทางไปถึงเนี่ยมีคนเนี่ยโอนเงินเข้ามาโอนเงินเข้ามาเนี่ยถวายคณะพระธุดงค์เป็นค่าอาหารค่าต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของในงานเนี่ยทุกอาทิตย์เลยบางอาทิตย์6-7 หมื่นบางอาทิตย์30,000แต่ก็ไม่เคยต่ำกว่า20,000เลยถวายทุกอาทิตย์เลยค่ะรวมกันเนี่ยก็หูเยอะพอสมควรนะคะรอบนั้นนะคะรอบนั้นก็ใช้เงินเยอะมากค่ะก็เป็นการชวนคนในยุคนั้นซึ่งตอนหลังเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ชวนอะไรกับใครละนะคะไม่ค่อยได้ชวนแล้วมาสอนกรรมฐานมาอะไรเยอะแยะไปหมดแล้วยิ่งเป็นงานบางงานเนี่ยก็ไม่ชวนทีนี้พอมาเจอท่านพระอาจารย์สลายุทธศิริสาโลนะคะท่านเจริญเมตตาค่ะท่านเจริญเมตตาแล้วก็ท่านก็ใช้วิธีการที่เรารู้สึกว่าคือบางทีเนี่ยเราเห็นคนชวนคนอื่นบางครั้งเนี่ยพอชวนคนอื่นมาแล้วก็เอาความดีความชอบก็มีต้องขออภัยนะคะต้องพูดแบบนั้นอุตส่าห์ชวนมาให้ทำให้โอกาสก็ดีแล้วหรืออะไรก็แล้วแต่ก็เคยเจอแบบนี้ก็มีคนเราถูกชวนเนี่ยเราก็รู้สึกสูญเสียความรู้สึกอะว่าแบบเฮ้ยชวนเรานะแต่เรากลายเป็นหนี้บุญคุณก็มีบางทีเนี่ยชวนเราแล้วแล้วเรากลายเป็นหนี้บุญคุณก็มีเหมือนกันก็เลยทำแบบนี้มันไม่ดีอันเนี้ยมันเป็นเขาเรียกว่าองค์ความรู้ที่เราได้จากประสบการณ์เราจะไม่ทำแบบนี้เด็ดขาดบอกกับตัวเองถ้าเรายังมีนิสัยอย่างนี้อยู่เนี่ยเราจะไม่ชวนใครเพราะฉะนั้นคนที่ถูกเราชวนเนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณกับเราในการช่วยงานไม่ใช่เรามีคุณกับเขาแค่มุมความคิดแบบนี้มันก็ผิดแล้วล่ะค่ะอันเนี้ยมันคืออยู่ในทิฏฐิหรือความเห็นผิดเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เรายังมีอัตราตัวตนอยู่ในการทำความดีมันก็ยังเป็นทิฏฐิคือความเห็นผิดที่เราจะพูดอยู่ตรงนี้
คือคำว่าความเห็นผิดในพุทธศาสนาเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าคนที่ไปทำความชั่วไปฆ่าสัตว์ไปลักทรัพย์ไปประพฤติผิดในกามนั่นคือผิดมหันต์แล้วค่ะอันนั้นคือความผิดมหันต์เลยแต่ความผิดที่มันยังทำให้เราเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยคำว่าอนันตริยกรรมเนี่ยมีผลเขาเรียกว่ามีการเขาเรียกว่ามียังดีกว่าทิฏฐิคือความเห็นผิดเพราะว่าไอ้ตัวทิฏฐิของความเห็นผิดพวกเนี้ยมันทำให้เราหมดสิทธิ์บรรลุธรรมคนที่มีทิฏฐิความเห็นผิดเนี่ยยกตัวอย่างเช่นอ่ะมีตัวอย่างอันนี้เหมือนกันตัวอย่างในพระไตรปิฎกเนี่ยท่านอาจารย์สัญชัยปริภาชกซึ่งท่านเป็นอาจารย์เลยนะคะเป็นอาจารย์ของท่านโกริตะกับท่านอุปติสสะท่านโกริตะกับท่านอุปติสสะเนี่ยก็คือท่านพระโมคคัลลาภาษารีบุตรนั่นเองอัครสาวกของพระสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเป็นเลิศในด้านของอิทธิฤทธิ์กับปัญญาเลยนะแต่ปรากฏว่าท่านอาจารย์สัญชัยเนี่ยพอท่านโกริตะกับท่านอุปติสสะในขณะนั้นเนี่ยเมื่อเจอพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยก็ดีใจว่าโอ้โหมันเป็นสิ่งที่พิเศษอะอย่างเราเนี่ยอย่างเราไปกินอาหารอร่อยเนี่ยเราก็จะคิดถึงพ่อแม่เราใช่ไหมคะพอเราไปทำอะไรดีๆเนี่ยเราก็จะคิดถึงคนที่เรารักอะอยากให้คนที่เรารักเนี่ยได้ในสิ่งนี้เป็นแบบนั้นก็ปรากฏว่าท่านอาจารย์สัญชัยเนี่ยก็ถูกหนึ่งท่านอุปติสสะกับท่านโกริตะเนี่ยคิดถึงเฮ้ยเราต้องไปบอกอาจารย์ของเราอาจารย์เราจะได้สิ่งนี้ด้วยกันด้วยความรักอะค่ะด้วยความเคารพเนี่ยก็ไปหาอาจารย์อาจารย์ไม่เอาอาจารย์บอกว่าระหว่างคนโง่กับคนฉลาดบนโลกใบเนี้ยอันไหนมากอันไหนน้อยกว่ากันท่านสองคนเนี่ยจงไปอยู่กับคนฉลาดเถอะเราเนี่ยขออยู่กับฝ่ายเยอะคือคนที่โง่เพราะว่าคนที่โง่เนี่ยมันทำให้พระอาจารย์อาจารย์สัญชัยก็ต้องไม่ใช่พระอาจารย์นะอาจารย์สัญชัยเนี่ยได้ลาภได้สักการะได้ชื่อเสียงได้เกียรติยศมันเป็นความสุขของท่านไงคะเราจะไปด่าว่าอาจารย์สัญชัยเนี่ยโง่ไม่ยอมบรรลุธรรมไม่ยอมอะไรบางคนเนี่ยชอบไปพูดแบบนั้นแต่ความจริงมันไม่ใช่มันเป็นความสุขของอาจารย์สัญชัยเราต้องให้เครดิตเราต้องให้เกียรติคนด้วยกันนะคะถึงจะเป็นคนที่ตายไปแล้วในอดีตที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยการให้เกียรติคนอื่นต้องฝึกเอาไว้แม้กระทั่งคนที่ตายไปแล้วเรากำลังพูดถึงคนอื่นซึ่งมีตัวตนจริงๆบนโลกใบนี้เนี่ยบางทีเนี่ยเราก้าวร้าวมากโดยที่เราไม่รู้ตัวอาจารย์สัญชัยเนี่ยค่ะเลือกที่จะเอาคนโง่เพราะว่าอะไรเพราะว่าท่านน่ะได้รับคำชื่นชมไงคะท่านไม่อยากที่จะต้องไปเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าไปเป็นบริวารยังไม่ใจมันยังไม่พร้อมอยากจะเป็นอาจารย์อยู่แบบเนี้ยมีความสุขอยู่กับแบบเนี้ยดังนั้นเนี่ยอาจารย์สัญชัยเนี่ยก็จึงหมดสิทธิ์บรรลุธรรมเป็นแบบนั้นนี่แหละค่ะคือโทษของทิฏฐิหรือความเห็นผิดอยู่ในทิฏฐิ62ตราบใดที่ถึงจะเป็นความดีขนาดอาจารย์สัญชัยก็เถอะแต่โอกาสบรรลุธรรมมันไม่มีเพราะฉะนั้นคำว่าอนันตริยกรรมเนี่ยยังดีกว่าทิฏฐิที่ผิดเนี่ยก็คือแบบนี้นั่นเองทิฏฐิ62เนี่ยไม่มีโอกาสบรรลุธรรมมันจะอยู่ในสังสารวัฏนี้อย่างยาวนานเลยค่ะเกิดเป็นนู่นเกิดเป็นนี่มีวันจบแต่คนที่ทำอนันตริยกรรมแต่ว่ามีโอกาสบรรลุธรรมเนี่ยอย่างเช่นพระเทวทัตเนี่ยก็ยังดีกว่าวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะท่านญาติธรรมขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าอาวาสวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชนิดวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ